ู้ดไฟโตสัปดาห์นี้มากันในทีมนาโชสฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูนาโชสบอล็อกเนสมาทั้งกับเมนูนาโชสเนื้อสเต็กอะโวคาโดดิปของคุณนานาหลังจากที่เราผัดจนได้ที่แล้วมีคนบอกว่าคล้ายน้ำพริกอ่องคล้ายครับคล้ายจริงอันนี้คืออะไรเราทำอาจาดแต่เป็นอาจาดแห้งเราแค่ต้องการให้มีของเพื่อแก้เลี่ยนเวลากินเนื้อสเต๊ะเราไงคะหลักๆก็คือผักแหนมว่าง่ายเออเรียกอย่างนั้นก็ได้ทำเป็นสวยหรูอาจงอาจาดทำน้ำพริกอ่องต่อไปเถอะปะดูสีของเนื้อสเต๊ะที่ย่างลงบนกระทะสิครับมันช่างน่าทานจริงๆอวยกันเลยนะฮะไม่นะผมก็ว่าน้ำพริกอ่องคุณน่ากินนะไม่ใช่น้ำพริกอ่องครับมาลุ้นกันครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฟู้ดไฟโตทุกวันพุธเวลา 4:30 น.